โจณัฐวุฒิปะทะซุปเปอร์บอลเป็นเหตุวันลุมพินี81ตัวเต็มทุกที่นั่งกีฬาวันที่26สิงหาคม2567 18นาฬิกา9นาทีวันลุมพินี81สุดคึกคักบัตรเข้าชมในสนามถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วโดยคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของยอดมวยแห่งยุคอย่างซุปเปอร์บอลกับโจณัฐวุฒิศึกวันลุมพินี81ได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นจนบัตรเข้าชมในสนามถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการใหญ่ประจำไตรมาส3ที่ทุกคนตั้งตารอดูซึ่งจะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้สำหรับศึกวันลุมพินี81นับเป็นศึกใหญ่ครั้งที่3ประจำปีนี้โดยมีคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของ2อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์มวยไทยระหว่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอนด์เฉพาะการจากพัทลุงพบกับโจณัฐวุฒินักชกอินดี้จากเมืองย่าโมโคราชในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทการพบกันระหว่างซุปเปอร์บอลและโจในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ในฝันที่แฟนมวยทั่วโลกต่างตั้งตารอหลังตลอดที่ผ่านมามีกระแสเรียกร้องอยากเห็นทั้งคู่ได้โอกาสโคจรมาวัดฝีมือกันอยู่ตลอดด้วยศักดิ์ศรีการเป็นอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ประกอบกับการเป็นตัวท็อปในแรงกิงของทั้งคู่จึงมั่นใจได้ว่าไฟนี้จะเดือดจัดสมการรอคอยแน่นอนนอกจากนั้นยังมีอีก2คู่ไฮไลท์ที่ทุกคนห้ามพลาดคือการคัมแบ็กกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งของทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่นที่จะดวลกับแบล็คแพนเทอร์มวยครบเครื่องฟอร์มร้อนจากสงขลาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอนด์และน้องโอฮามามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์เตรียมรับน้องโหดเคียมรันนาบาตินักชกไร้พ่ายจากรัสเซียที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันโดยจะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไม่เพียงเท่านี้ยังมีคู่มวยระดับคู่เอกที่แฟนๆต่างให้ความสนใจอย่างล้นหลามอาทิเสือแบล็คทอพราน49พบกับกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัย 3A ไก่ย่าง5ดาวพบกับอัครามฮามิดีนาบิลอานานพบกับซอลินอูและอีกมากมายขอแสดงความยินดีกับแฟนมวยที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเตรียมตัวรับความมันครั้งประวัติศาสตร์พร้อมกันในวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีเป็นต้นไปหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด35ออกอากาศเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และ YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีและทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันเทควันโดวาง2ตัวแทนพานิพักลุยแข่งเก็บคะแนนลุ้นตั๋วโอลิมปิกครั้งหน้ากีฬาวันที่26สิงหาคม2567 14:29 เทควันโดโดยบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมวาง2ตัวแทนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงแทนพานิพักวงพัฒนกิจลุยแข่งเก็บคะแนนลุ้นตั๋วโอลิมปิกครั้งหน้าบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเผยว่าภาพรวมสมาคมเทควันโดตลอดระยะเวลา4ปีผลงานก็ดีผลสำเร็จจากการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก
ปารีส2024สมาคมรู้สึกปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งพวกเราต่อสู้และฝ่าฟันทำงานกันอย่างหนักตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาผ่านช่วงเวลาหลากหลายมากมายทั้งอาการบาดเจ็บของนักกีฬาการเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสุดท้ายหยิบเหรียญทองโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสถือเป็นผลงานที่สุดแล้วที่สำคัญต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยที่ส่งแรงใจเชียร์ทั้งในประเทศและเดินทางไปเชียร์ถึงขอบสนามแข่งขันส่วนอนาคตข้างหน้าของสมาคมเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดเพราะในเดือนเนตคอส่งนักกีฬาซึ่งเป็นตัวแทนของน้องเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมยิงไปแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสนามเริ่มเก็บคะแนนตามที่สมาพันธ์เทควันโดได้แจ้งไว้ว่าหลังจากจบโอลิมปิกเกมนักกีฬาทุกคนจะเสมอกันหมดคือมีคะแนนสะสมเป็นศูนย์ดังนั้นจากนี้ทุกคนต้องเริ่มสะสมคะแนนกันใหม่โดยรายการดัชโอเพ่นที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นรายการแรกในการเก็บคะแนนสะสมจากนั้นจะเป็นรายการโครเอเชียโอเพ่นส่วนน้องนักกีฬาที่จะลงสนามแทนเทนนิสซึ่งมีรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมี2คนคนแรกน้องกีตาร์กมลชนกศรีเคนและน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนาแต่เราจะต้องเร่งจีรนัยสะสมประสบการณ์ในสนามแข่งขันที่ผ่านมาน้องเล่นในระดับเยาวชนโลกมาแล้วด้านตัวความหวังเหรียญคนต่อไปของสมาคมเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษขอให้มีคนที่ดีมีศักยภาพขึ้นสามารถทำเหรียญให้กับเราได้แต่ต้องยอมรับว่าทั้งในประเภทชายและหญิงด้วยสรีระของชนชาติเราคงหารุ่นใหญ่ไปสู้กับชาติยุโรปอเมริกาได้ยากจึงจำเป็นต้องพัฒนานักกีฬาที่เรามีอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องของรูปร่างและน้ำหนักหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงที่แข่งรุ่น68กิโลกรัมถือว่ารูปร่างดีสามารถสู้กับชาติในยุโรปได้และยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกอดีตรองหนปชปซัดกลุ่มจ้องแต่จะร่วมรัฐบาลคราวหน้าต้องได้ส.ส.มากกว่าเดิมการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 14:55 น.อดีตรองหนปช.ป.ซัดกลุ่มอ้างทำงานเก่งจ้องแต่จะร่วมรัฐบาลแน่จริงเลือกตั้งคราวหน้าต้องทำให้ประชาธิปัตย์ได้ส.ส.มากกว่าเดิมเมื่อวันที่25สิงหาคมนายสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าในฐานะสมาชิกพรรคปชป.คนหนึ่งผมเพิ่งได้ยินว่ามีผู้แบ่งส.ส.ปชป.ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งพูดเก่งตำหนิเก่งแต่ทำงานไม่เก่งอีกกลุ่มพูดไม่เก่งตำหนิไม่เก่งแต่ทำงานเก่งนายสามารถระบุว่ากลุ่มที่อ้างว่าทำงานเก่งบอกว่ารอเข้าร่วมรัฐบาลเพราะจะได้มีโอกาสสร้างผลงานให้กับประเทศชาติและประชาชนเท่ากับสร้างผลงานให้กับพรรคด้วยแต่เขาคงลืมไปว่าฝ่ายค้านก็สามารถสร้างผลงานให้กับประเทศชาติประชาชนและพรรคได้ด้วยถ้าเขามุ่งมั่นค้านอย่างสร้างสรรค์ด้วยการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งมีหลายเรื่องที่ควรทำไม่วางเฉยด้วยลักษณะท่าทีเกรงใจรัฐบาลครั้งนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีตามปรารถนาแล้วขอให้สร้างผลงานตามที่ได้ประกาศก้องไว้อย่าลืมว่าจะต้องเร่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนและนำผลงานเหล่านั้นกลับมากอบกู้พรรคให้ได้ผมจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ที่สำคัญการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องเข้าร่วมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ปล่อยให้พรรคถูกตราหน้าว่าเป็นเพียงแค่พรรคอะไหล่รอเสียบเท่านั้นอีกทั้งการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องทำให้พรรคปชป.มีส.ส.มากกว่าเดิมนายสามารถระบุ